بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่ด้วยกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณด้วยก็ขอบคุณเจ้าภาพที่ก็เชิญนะหลายๆคนเนี่ยถามอาจารย์ทำไมไม่ไปบรรยายตรงนี้บ้างล่ะอาจารย์ทำไมไม่ไปบรรยายที่นั่นบ้างล่ะผมก็ตอบตรงๆเขาไม่ได้เชิญ ใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละอยู่ดีเดินเข้าไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาเรียกร้องมาให้ฉันมา เขาก็บอกเอาแล้วใครเชิญ เชิญเองก็พูดที่บ้านถ้าอยากจะพูดศาสนาไม่ต้องมีใครเชิญนี่พูดกับโทรศัพท์นี่ใช่ไหมไลฟ์สดอะไรได้แต่ถ้าเป็นมัสยิดก็ดีหรือองค์กรไหนมูลที่ไหนเขาก็ต้องมีการเทียบเชิญนะอันนี้พูดด้วยความรักว่าเวลาที่คนเขาเชิญเราไปเนี่ยแสดงว่าเขาให้เกียรติเราให้โอกาสเราทำงานศาสนาแต่เราก็มีโอกาสมีความสามารถในการที่ขอโทษทีเราก็สามารถจะนำเสนอได้วันก่อนเนี่ยเจอวยีคนหนึ่งฉันบอกเนี่ยฉันอยากไปมากเลยอะไรนะคลองรถบัส20อะไรเนี่ยยังไม่เคยไปเลยเราก็เลยบอกว่าลองเสนอไปดูสิเผื่อจะผ่านเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเดือนหน้าจัดให้เลยก็ทำดุลินละได้ไปบ้าง คือก็นำเสนอได้นู่นไกลอยู่แถวนู่นฉะเชิงเทรานู่นคลอง20เพราะตอนนี้ฉันย้ายไปอยู่หนองจอกแล้วไงพออยู่หนองจอกก็ไม่ไกลแล้วเข้าบ้านหนองจอกเลยอ่ะก็บอกกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าวันนี้เรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของสติปัญญาอัลอักลุนสติปัญญานะถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มากับมนุษย์แต่ไม่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนมีสติปัญญานะอ้าวอาจารย์มีด้วยเหรอคนไม่มีสติปัญญามีก็คนบ้าไงหรือว่าเราจะใช้อีกแบบนึงก็ได้เด็กที่พิการทางด้านสมองคนที่มีความพิการด้านสมองดังนั้นเวลามีคนถามฉันว่าถ้าเกิดคนคนนึงเนี่ยป่วยเกี่ยวกับเรื่องสมองแต่ร่างกายเนี่ยยังมีกำลังแต่สมองเนี่ยแทบที่จะไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเนี่ยคำถามว่าศาสนาเนี่ยยังบังคับแก่เขาไหมในการที่ต้องละมาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้คำตอบก็คือศาสนาเนี่ยยกเว้นให้นะยกเว้นแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันขาดเงื่อนไขที่จะถูกบังคับก็คืออัลอักกะรุนก็คือสติปัญญานะแต่ถ้าสติยังดีเลยนะพี่น้องแต่มือมันไม่มีแรงขาไม่มีแรงนอนพะงาบอยู่แต่ยังรู้รับรู้ได้อันนี้ยังต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเห็นไหมร่างกายแทบจะไม่มีแรงเลยแต่สมองยังดีอยู่ยังรับรู้ได้อันนี้เข้าเวลาละหมาดนะอันนี้อยู่เวลาไหนยังจำการละหมาดได้ทั้งหมดแต่บางอันมันอาจจะมีหลงมีลืมกันอันนี้ก็คือตามอะไรตามความสามารถพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่าความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์เรามาเนี่ยที่อัลลอฮฺกำหนดนะกฎเกณฑ์ของมนุษย์ให้มีสติปัญญาเนี่ยปัญญามีไว้ทำอะไรบางคนก็บอกมีไว้หาตังค์นะหาริสกีก็อาจจะตอบ
เหมือนกับคนที่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สติปัญญาเรามาเนี่ยเพื่อที่เราจะแยกแยะอะไรเป็นของดีอันไหนของไม่ดีทำแล้วเป็นผลดีกับเรายังไงถ้าทำไปแล้วมันมีผลเสียอย่างไรนั่นแหละคือคนที่มีสติปัญญาดังนั้นในหะดีษบทหนึ่งได้พูดถึงคนฉลาดคนฉลาดในมุมมองของคนของผู้ศรัทธาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริญญาที่ไปเรียนจะเรียนเป็นด็อกเตอร์จะเป็นศาสตราจารย์นะจะจบที่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้ไปจบเมืองนอกเมืองนาด้วยซ้ำเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้เข้าอยู่ในหะดีษบทนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นคนเฉลียวฉลาดมีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานมาจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยมาหาท่านนบีพี่น้องครับในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าฉันมาหานบีเป็นคนที่10เขาละเอียดนะแสดงว่ามีคนมาหาก่อนเท่าไหร่9คนแล้วเขาเป็นคนที่มาหานบีเนี่ยเป็นคนที่10แล้วก็มีชาวอันซอรลุกขึ้นถามท่านนบีชาวอันซอรก็คือคนที่อยู่เมืองมะดีนะห์นะส่วนอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่ก็อพยพมาแต่ตอนนั้นมาแบบเป็นเด็กเลยพี่น้องอายุยังน้อยอยู่นะครับก็มาปรากฏว่าลุกขึ้นถามว่าโอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ใครที่ฉลาดและสุขุมที่สุดคนที่สุขุมเนี่ยพี่น้องมันจะเข้ามันจะอะไรเป็นระดับที่ลึกกว่าฉลาดอีกนะสุขคนที่มีความสุขุมเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะสุขุมเนี่ยพี่น้องเขาจะรู้ว่าแบบไหนที่ควรจะปฏิบัติอย่างไรคนบางคนเนี่ยบางทีไม่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติกับเพื่อนเพื่อนบางคนพูดได้บางเรื่องจริงไหมเพื่อนบางคนพูดได้บางเรื่องเพื่อนบางคนสามารถพูดได้ทุกเรื่องเพื่อนบางคนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยยกเว้นแต่สบายดีไหมจ๊ะเราจะพอแล้วเพราะถ้าพูดกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวพาเราไปเรื่องอื่นแสดงว่าเขาคิดออกแล้วว่าอะไรที่เหมาะสมที่จะจัดระเบียบหรือจัดการปฏิบัติของแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องของระดับศาสนาก็ไม่เท่ากันอันต่อมาบางครั้งเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ทุกอย่างที่ไปปรึกษาหารือเหมือนกับเป็นไปปรึกษาอะไรวิทยุออกไปหมดเลยออกกระจายไปหมดก็เราต้องรู้จักว่าอันนี้เราควรพูดไหมอันนี้ควรพูดไหมหรือไม่ควรพูดคราวนี้คนฉลาดและคนสุขุมเนี่ยท่านนบีตอบว่าอักษรูหุมซิกรอนลินเมาท์นบีตอบใครที่คนที่ฉลาดก็คือคนที่นึกถึงมากๆเป็นคนที่ล้ำลึกอยู่ตลอดนึกถึงอยู่ตลอดสำหรับความตายเขามองเขากับอะไรกับกูโบเนี่ยมองเป็นเรื่องใกล้พี่น้องเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยเรานึกถึงอะไรก่อนเราก็นึกถึงการมีชีวิตนะอันนี้ฉันก็เป็นวันนี้จะต้องไปบรรยายที่ไหนมีโปรแกรมอะไรบ้างลูกวันนี้เป็นยังไงเอาเงินไปโรงเรียนไหมเมียเป็นยังไงบ้างนึกอย่างนั้นแต่ขอสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าให้เราคิดในหัวใจของเราว่าถ้าอาจารย์เรามาถึงแล้วเนี่ยเราพร้อมไหมที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการดึงอะไรดึงความรู้สึกที่มันลุ่มหลงกับดุนยาให้เบาบางลงคือเวลาพูดเรื่องนี้มันไม่ค่อยสนุกหรอกพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่อะไรครับที่มันทำให้เราเนี่ยอาจจะอยู่ในการสำรวมตัวมากขึ้นความสนุกความสนานอะไรมันก็จะเริ่มเบาบางลงนะอ้าวต่อมานบีบอกคนที่ฉลาดคือคนที่นึกถึงความตายบ่อยๆว่าอักษรุหุมอิสติอาดาดันลินเมาท์และเมื่อนึกถึงความตายผลของมันก็คืออะไรเขาจะมีการเตรียมตัวสำหรับความตายเตรียมตัวละนะเตรียมอามันของเราเตรียมอามันต่างๆของเราซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านอัลฮากุมุตตะกาซุรอายะนี้พูดถึงเรื่องการสะสมทรัพย์
มนุษย์เนี่ยมีความสุขเวลาในกระเป๋าสตางค์มีเงินเยอะทุกวันนี้กระเป๋าสตางค์อาจจะไม่เท่าไหร่ดูแอปติ้งขึ้นมาเงินเข้า 10,000 ติ้งขึ้นมาเงินเข้า 5,000 โอ้โหมันมีความสุขเลยเสียงมันดังปุ๊บเงินเข้าติ้งเบิกเบิกไม่ค่อยมีความสุขข้ามไปก่อนมีเบิกด้วยมีเบิกมั่งลูกเบิกมั่งเอาว่ากันไปแต่เวลาเงินเข้าเนี่ยมันมีความสุขเสร็จแล้วก็มานับสินับเกิดความสุขนบีเตือนบอกว่าระวังนะคนที่อยู่กับทรัพย์วันๆนั่งแต่สะสมทรัพย์อย่างเดียวเลยนับทรัพย์มีความสุขเนี่ยระวังจะเผลอเลอแล้วก็เกิดความหายนะนบีจึงพูดต่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมักจะกล่าวกับทรัพย์ตัวเองว่าเป็นอะไรเป็นทรัพย์ของฉันในหะดีษใช้คำว่ามาลแล้วก็ใส่ยาเข้าไปเป็นของฉันก็คือมาลีตรงนี้แปลว่าทรัพย์ของฉันนบีบอกต่อว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นพูดไม่ถูกเพราะเงินที่อยู่ในบัญชีเราก็ดีเงินที่อยู่ในธนาคารฝังดินเอาไว้จะฝังหายเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่ทรัพย์ของเราจนกว่าจะอยู่3รายการถึงจะเป็นทรัพย์ของเราประการที่1ของที่เรากินเข้าไปนี่กาแฟนี่ยังไม่ใช่ของฉันนะเนี่ยต้องกินก่อนกินก่อนอย่าเพิ่งกินเนี่ยถ้าไม่ได้กินใช่ไหมบรรยายเสร็จเดินออกไปก็เรียบร้อยไม่มีก็ไม่ใช่ของฉันละน้ำนี่ก็ยังไม่ใช่ถ้ากินเข้าไปบางคนก็บอกเป็นของฉันก็ยังไม่ใช่อีกนะฮัทยานะไอ้กินเข้าไปก็ยังไม่ใช่เพราะอะไรมันต้องรอจนกระทั่งมันย่อยสลายกลายเป็นพลังงานพูดง่ายๆก็ไปเข้าส้วมอ่ะนะนั่นแหละจึงเป็นของเราอ้าวบางคนบอกอาจารย์ก็เข้าไปในท้องแล้วมันก็ต้องเป็นของเราดิกี่มากน้อยแล้วที่เข้าไปในท้องสักพักนึงผะอืดผะอมอาเจียนออกมาอ้วกก็ได้แล้วแต่ครับยะบอกภาษาไทยดีนะถ้าภาษาคนเรียบร้อยอาเจียนนั่นแหละอ้วกแล้วจะย้ำทำไมเนี่ยแล้วอันนี้นะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าไม่รู้นะครั้งหนึ่งฉันเคยเจอคนอาเจียนในไหนรู้ไหมอาเจียนบนเครื่องบินโอ้โหคือเขาก็คงไม่ได้เตรียมตัวนะบางทีบางคนถ้าคนเตรียมตัวเนี่ยเขาจะมีถุงให้อาเจียนอันนี้เขาก็คงเล็งแล้วแหละไอ้ข้างนี้กับคนเว้ยไอ้นี่กับนั่นจอนี่ทางเดินเอาตรงไหนดีลงทางเดินมีคนอาเจียนคนเดียวเผลอแป๊บเดียวพี่น้องครับอีกเพียบเลยอีก 2-3 คนอาเจียนตามหมดเลยไอ้เราก็จะเอาด้วยกินเข้าจมูกคือมันเป็นอะไรที่แบบมนุษย์เราไม่ชอบอ่ะนะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราพึ่งทานเข้าไปเองในหลักฟิกก็ถือว่าเป็นนายิสพึ่งกินเข้าไปเมื่อกี้ยังของฮาลาลอยู่เลยนะยังดีอยู่เลยนะพอเข้าผ่านกระเพาะลงไปปั๊บออกมากลายเป็นนายิสเลยกลายเป็นสิ่งสกปรกเลยเห็นนะมันเปลี่ยนสภาพไงมันเข้าไปในท้องเราแล้วดังนั้นอะไรที่เป็นของเราเนี่ยต้องรอให้มันย่อยสลายนี่กินไปก่อนเมื่อกี้เมื่อเช้าผมเมื่อตอนสายกินก๋วยเตี๋ยวไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ของฉันเดี๋ยวรอไปสักพักนึงน่าจะยินแหละน่าจะใช่แล้วแหละนะ มันย่อยจนกระทั่งกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเป็นพลังงานนั่นแหละจ้ะตามนั้นเลยจ้ะอ้าวต่อมาอันที่สองนบีบอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่โต๊ะที่ฉันใส่เนี่ยก็ยังไม่ใช่ของฉันทั้งที่ฉันเนี่ยเสียตังค์ซื้อมานะนี่ไปซื้อมาจากมักกะฮ์นี่ใส่มาตั้งกี่สิบครั้งแล้วไม่ได้นับจะเป็นของฉันเมื่อไหร่รู้ไหมใส่จนกระทั่งมันขาดเปื่อยใครเคยใส่จนเปื่อยบ้างไหมมีป่ะฉันมีนะอยากจะรู้ไหมเปื่อยไปเปิดดูเสื้อในฉันเนี่ยเสื้อคอหารฉันเนี่ยเปื่อยไม่รู้จะเปื่อยไงแล้วเพราะเผื่อมีจุดดำๆด้วยเอ้ยนี่ไปทำสีมาจากไหนราแต่ไม่ฉันไม่ต้องไปถือสาอะไรพ่อได้ไหมผมอยู่ข้างในแล้วใส่เองนี่มาดูของฉันไหมล่ะไม่ดูหรอกคนที่จะเห็นภรรยาฉันก็เห็นแหละบางเอ้ยเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกระวังไปชุดนี้นะสตอกเยอะเฉอะบางไปนั่งอยู่ตรงข้างหน้าเซเว่นเนี่ยเพราะเผื่อบางได้ตังค์เยอะเนี่ยใส่ชุดเนี่ยใค
าดหมดแล้วนะสุดท้ายพี่น้องผมก็ไม่ทิ้งด้วยนะจนกระทั่งมันหายไปฉันก็ถามเธอเสื้อบังไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนตัวโปรดบังอ่ะฉันยิ้มแย่แง่แล้วก็บอกไปดูดิอยู่ในครัวฉันทำผักคีริ้วไปแล้วก็ใส่ไปได้เออหรอฉันบอกมันสบายมันนิ่มมันรูระบายมันเยอะเอออันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ว่านิดนึงถ้าใส่มาบรรยายผมว่าไม่ได้คนก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกับสถานที่อันนี้เราใส่นอนอยู่กับบ้านใส่จนกระทั่งว่าพูดง่ายๆว่าเมื่อตายไปแล้วน่ะลูกหลานบอกทำมาคีริ้วเนี่ยนั่นแหละของเราแต่อย่างเงี้ยมีคนเอาแน่นอนมันยังใส่ได้อยู่ยังดีอยู่แม้ว่ามันจะขาดบ้างอะไรบ้างทำไปบ้างก็ยังใส่ได้นี่ยังไม่ใช่ของฉันสองอย่างเนี่ยทำยากเพราะโดยเฉพาะเสื้อผ้าใส่จนเปื่อยเนี่ยสโรงผู้ชายเป็นเยอะนะครับสโรงชั้นไหลผืนเลยใส่จนกระทั่งเดินนั่งแล้วมันแควกไอ้แควกเนี่ยมันไม่ได้แควกตะเข็บด้วยนะแควกที่เนื้อผ้าเลยเพราะมันบางมันซักจนบางแล้วมันเปื่อยมันแล้วเก่ามากก็ทิ้งนะนี่แหละที่ว่าดับบี้บอกเป็นของเราอันสุดท้ายง่ายที่สุดพี่น้องก็คือบริจาคหยอดตู้ปั๊บไม่ต้องรอเวลาให้มันเปื่อยต้องรอให้มันเปื่อยไหมรอให้แบงค์เปื่อยก่อนถึงจะเป็นของเราหยอดปั๊บเข้าเลยเป็นอย่างของเรานะกินข้าวต้องรอให้ย่อยไหมถ้าบริจาคต้องรอให้ย่อยไหมไม่ต้องหยอดตู้ปั๊บเดินผ่านไปเป็นของเราแล้วพอพ้นมือเราไปเป็นของเราแล้วและเป็นการสะสมทรัพย์ที่ถาวรและไม่มีใครขโมยได้ด้วยยกเว้นตัวเราเองเอ้าอาจารย์เราขโมยทรัพย์ตัวเองยังไงอ่ะก็เมื่อใดที่เราล้ำเลิกบุญคุณเมื่อไหร่ปั๊บไอ้ที่เราหยอดไปหายเลยนี่ต้องระวังนะเขาถึงบอกให้ปกปิดดีกว่าไงอย่าไปบอกใครนั่นนี่ยีฉันทำไปในสุราดีเซตของฉันเนี่ยแบบเดียวเป็นไงเรียบร้อยพี่น้องไปหมดแล้วผลบุญต้องการให้คนชื่นชมชื่อเสียงอ้าวต่อมาอูเลอิกะอักยาสนบีบอกคนเหล่านี้แหละคือคนที่ฉลาดใครอ่ะคนที่นึกถึงความตายบ่อยๆแล้วก็เตรียมตัวสำหรับความตายซะฮาบะบิชอรฟีอัดดุนยาชอรฟฟิดดุนยาเขาเนี่ยจะดำเนินไปอยู่บนโลกแบบคนที่มีเกียรติยศใครที่เจอคนแบบเนี้ยที่คนที่นึกถึงความตายกลัวความตายทำความดีอยู่ตลอดไปที่ไหนคนก็ต้อนรับกล้าจะไปคิดไม่ดีกับใครไหมไม่กล้าเพราะกลัวพี่น้องครับมีโต๊ะคนหนึ่งแกมาที่งานแกก็ให้ตังค์ฉันเนี่ย200อาจารย์ฉันบริจาคให้กับที่หนึ่งเขาก็บอกว่าฝากอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์ช่วยเอาแบงค์เนี่ยไปแลกแบงค์20ให้ได้10ใบ100นึงได้5ใบถูกไหม20200ก็ได้10ใบฉันก็ถามโต๊ะขอมาอัพจริงๆทำไมฉันต้องไปแลกด้วยจ๊ะเขาบอกไม่ต้องทำไมต้องแลกสิอาจารย์เพราะฉันโทรบริจาคครั้งละ20บาทฉันโทรบริจาคครั้งละ20ฉันโทรทั้งหมด10ครั้งก็คือ200งั้นอาจารย์ต้องไปแลกให้ฉัน20ฉันบอกโต๊ะเข้าใจใหม่นะโต๊ะบริจาค20ถูกต้องแต่มูลค่ารวมของมันเนี่ยคืออะไรคือ200ดังนั้นเป็นมูลค่ารวมเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วอาจารย์บอกนะว่าใช้ได้ใช้ได้จ้ะโอเคอาจารย์รับไปเอาเดินแหลกไปไม่ต้องแลกละเออฉันก็ไม่ต้องเหนื่อยไปแลกแบงค์20อีกนึกว่าไปให้หลายที่ถ้าไปให้หลายที่เนี่ยต้องแลกสมมติมี100นึงอาจารย์ฉันให้ที่ศาสนู50นะเอาให้เสียอิสลาม50อันนี้สิฉันต้องไปแลกหรือไม่ก็เอาของเราเนี่ยทำไงดีวะเอาแบงค์100เราเก็บเอาแบงค์100เก็บแล้วแบงค์50ของเราเนี่ยใส่ไปมูลค่าเท่ากันไงเออคือในตรงเนี้ยศาสนาดูที่มูลค่าไม่จำเป็นต้องเป็นแบงค์นั้นก็ได้เปลี่ยนแบงค์ก็ได้สมมติใส่ในกระเป๋าเราสมมตินะเฮ้ยแล้วแบงค์ไหนของโต๊ะวะเนี่ยแต่จำได้มัน200ก็หยิบแบงค์ไหนก็ได้200ใส่เข้าไปสิเป็นมูลค่านะคนที่ดำเนินชีวิตด้วยกับการกลัวความตายคนเป็นคนฉลาดนะที่นบีบอกเตรียมตัวทำความดีต่างๆอะไรก็กลัวจะเป็นบาปไปหมดคิดแล้วคิดอีกซะฮาบูบิชรอฟิดดุนยาวะกอรอมาตินอาคิเราะห์และ
เขาจะยังมีศักดิ์ศรีในโลกหน้าด้วยในโลกดุนยาก็มีเกียรติในโลกขอโทษดิในโลกดุนยาก็มีเกียรติยศในโลกหน้าเขาก็มีศักดิ์ศรีนี่คือคนที่ฉลาดในมุมมองของอิสลามอ้าวต่อมามาดูต่อศาสนาเนี่ยกำหนดพื้นฐานของการเขาเรียกว่าการรักษารักษาเจตนารมณ์พื้นฐาน5ประการที่ให้เราเนี่ยดูแลรักษา1ศาสนาอิสลามที่อยู่ในตัวเราพี่น้องที่เราเชื่อและเราศรัทธาเนี่ยเราจะต้องปกป้องมีใครมาพูดจาไม่ดีกับศาสนาเนี่ยเราทำเป็นเฉยๆได้มั้ยไม่ได้นะต้องมีความเป็นเดือดเป็นร้อนต้องรู้สึกที่อยากจะตอบโต้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันเนี่ยเจอมาเยอะโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลที่ไม่ถูกบอกมีคนบอกมุสลิมผู้ชายไม่ค่อยทำมาหากินฉันโต้เลยบอกไม่จริงอิสลามสอนให้ผู้ชายเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าต้องทำมาหากินอิสลามสอนให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลแต่คนเราเถียงไปปั๊บมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงกลายเป็นผู้หญิงเลี้ยงดูผู้ชายไปอีกประมาณนี้นะคือเราเนี่ยใช้ทฤษฎีในการตอบโต้แล้วก็เอาตัวเราที่เราปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยบอกไปแต่เวลาคนนี่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไปเห็นไม่เห็นผู้ชายมุสลิมทำอะไรขี้เกียจวันแต่งรถกระบะแล้วก็จะทำไงดีวะเดี๋ยวแวะไปซื้อน้ำท่อมอีกแล้วดันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ในฐานะคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ก็ต้องเตือนบอกไม่ใช่อิสลามกำหนดหมดแล้วหน้าที่บทบาทมุสลิมเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นทำอย่างนี้ผู้ชายทำอย่างนี้ดังนั้นศาสนาเนี่ยจะต้องปกป้องนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาของการออกจิฮาดถ้ามีคนมาจะทำลายศาสนาอิสลามนะอันนี้เราก็ต้องปกป้องอันที่สองอันนับชีวิตชีวิตต้องรักษาไหมพี่น้องต้องรักษานะใครจะมาทำร้ายเราจะมาต้องปกป้องนะครับและอันที่สามเนี่ยก็คือสติปัญญานี่สติปัญญาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาต่างกับสัตว์สี่เท้าเดรัจฉานเมื่อมีสติปัญญาต้องรักษาดังนั้นแนวทางในการรักษาสติปัญญามีทั้งหมดกี่ข้อดูก่อน6 7โอ้โหเยอะจัง9 10 10ข้อเนี่ยโอ้เยอะนะอ้าวมาดูข้อที่1อิสลามห้ามสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อการทำลายความสมบูรณ์ของสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มึนเมาอะไรที่มีผลกับสติปัญญาห้ามฮัจญานึกออกไหมอะไรบ้างที่ห้ามโต๊ะตะคอกเด็กโต๊ะหันไปถาม อะไรที่ห้ามที่มันทำลายสติปัญญาเหล้าอะไรอีกเบียร์บุหรี่อะไรที่ยาเสพติดทินเนอร์กาวดมกาวดึงดาวมีอะไรอีกการพนันไม่เกี่ยวสติปัญญาที่ทรัพย์สมัยใช่การพนันมันเกี่ยวกับทรัพย์ขัดยามันทำลายทรัพย์ใช่ไหมหมายถึงว่าเมื่อเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยสติเรามันถูกทำลายก็คือพูดง่ายๆว่าของมึนเมาทั้งหมดของที่มึนเมาทั้งหมดพี่น้องอะไรที่กินไปแล้วมันเมาทำให้สติปัญญาเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ฮารอมมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรนะเป็นชื่อว่าคอมหรือว่าสุราอย่างเดียวอะไรที่มันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะชื่อไวน์ชื่อบรันดีหรือแม้กระทั่งน้ำกระท่อมกัญชายาบ้ายาเสพติดทั้งหลายเมื่อเอาเข้าร่างกายแล้วทำให้สติของเราเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันลดทอนลงไปจริงๆเนี่ยเหล้าเนี่ยไม่ใช่กินปั๊บแล้วมันทำขอโทษทีมันเมาเละเทะจงคุมมันก็ขึ้นอยู่ปริมาณด้วยนั้นกฎหมายเขาเลยกำหนดไงว่าถ้าไม่เกิน50มิลลิกรัมแอลกอฮอล์ยังขับรถได้ถ้าเป่ามาแล้วเกินปั๊บเนี่ยแสดงว่าเริ่มคุมไม่อยู่แล้วสติปัญญาเริ่มมีการตอบรับที่มันช้า
แต่อิสลามเราเนี่ยเวลาห้ามอะไรก็แล้วแต่จะไม่ห้ามแบบลักลั่นเข้าใจไหมห้ามไว้หน่อยนึงแล้วก็เผื่อเอาไว้ไม่ใช่ถ้าห้ามก็คือห้ามแบบทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ขายซื้อรับฮะดียะมีคนเอาเหล้ามาให้ปีใหม่รับไม่ได้ปฏิเสธไปจะไปเททิ้งเอาไปใครเอามาวางหน้าบ้านเททิ้งนะเอาขวดไปขายได้ดีๆเททิ้งแล้วขวดไปขายไอ้คนไม่ใช่มุสลิมก็คงงงนะเนี่ยของที่มันอยู่ในขวดนี่แหละคือของที่เขาหาดังนั้นตรงนี้เป็นที่มานะกัญชาเนี่ยฮารอมบินอิจมะพี่น้องฮารอมบินอิจมะไม่ต้องไปหาหลักฐานเลยแล้วฮารอมบินอิจมะปวงปาดทั้งหมดเห็นตรงกันหมดว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับเอาที่สองอันที่สองอิสลามได้กำหนดบทลงโทษเด็ดขาดเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องกับสุรานะพี่น้องรู้ไหมครับว่าสุราเนี่ยมีโทษเคี่ยนในดุนยานะไปจับได้ว่าใครดื่มเข้าไปเนี่ยเคี่ยน40ทีเคี่ยน40ทีและไม่ให้เคี่ยนตอนเมาให้เคี่ยนตอนไหนหายเมาแล้วอย่าซุ่นเมาแอมาเลยเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาอาหรับมาถามถนนอาหรับไปทางไหนอาหรับมาถามฉันว่าถนนอาหรับไปทางไหนก็คือนานานั่นแหละชื่อถนนอาหรับเขาเรียกชาริอะห์อาหรับก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมึงก็ไปแท็กซี่ดินึกในใจจะไปทางไหนก็บอกว่ามันไกลต้องขึ้นแท็กซี่ไปผมไปคุตบะห์ที่โรงพยาบาลจุฬาพอพูดไปสักพักหนึ่งเนี่ยหึงเลยหึงละมุดดิกินละมุดหึงเลยแล้วก็ดีแล้วคุยไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไปนะคือผมนึกบอกว่าคนที่ไปดื่มสุราเนี่ยถ้าในสมัยที่ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเหมือนซินานะซินาต้องมีคนไปเห็นใช่ไหมต้องเห็นแต่เหล้าเนี่ยใช้อะไรนะใช้ลักษณะของกายภาพได้เลยถ้าพูดออกมามีกลิ่นลงโทษได้ไหมลงโทษได้แล้วจับได้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัดง่ายๆคราวนี้โทษนี่คือ40แต่เชื่อไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในยุคของท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุโทษ40เนี่ยดูแล้วคนไม่เกรงกลัวเท่าไหร่ท่านอุมัรจึงใช้การเป็นคอลิฟะของท่านในขณะนั้นเนี่ยมีการเพิ่มตะซีดเข้าไปอีก40ในยุคของท่านแปลว่าของอัลลอฮ์เนี่ย40คงเอาไว้แต่เมื่อมันมีสถานการณ์ที่มันไม่ปกติก็เลยเพิ่มจากกอดีใส่เข้าไปอีกแต่ทำได้เฉพาะ4คอลิฟะนะคนอื่นทำไม่ได้นะเพราะอันนี้นบีรับรองเอาไว้4คนก็เพิ่มไปอีก40กลายเป็นยุคของท่านอุมัรเนี่ยมีการเคี่ยนคนดื่มสุรา80ถึงจะเบาบางลงเพราะมันก็แอบกินกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกนี้มาละหมาดนะมาละหมาดแต่ฉันเคยเล่าไปแล้วอ่านซูเราะห์เลยอ่านไม่ถูกเนี่ยนะพอไปจับไปจับมาอ๋อละหมาดเกินเนื้ออะไรจะไม่ได้ละที่ไหนได้มีกลิ่นสุราปรากฏว่าพอมีการเคี่ยนนะโทษตรงเนี้ยก็เบาลงและผมก็ไปอ่านในหนังสืออีกอาการติดสุราอย่างหนึ่งเขาเรียกแอลกอฮอลิซึมคือเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันขาดไม่ได้เลยนะมันติดรุนแรงมากหมอท่านหนึ่งทำการรักษาอาการคนติดสุราเรื้อรังใช้วิธีอะไรรู้ไหมใช้วิธีการตีในการบำบัดใช้ตีและหายเป็นจำนวนมากด้วยแต่คงไม่ได้ตีเหมือนมุสลิมเราหรอกแต่ใช้วิธีการบำบัดสุราโดยการตีซึ่งมันก็มาสอดคล้องกับหลักการศาสนาของเราพอดีเลยว่าอัลลอฮ์ให้มีการเคี่ยนคนที่ดื่มสุรานะผมไปอ่านเจออ๋อการเคี่ยนบางครั้งก็เป็นการบำบัดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าชอบซาดิสไม่ใช่นะคือมันมีผลกับการเลิกสุราได้ต่อมาดังนั้นอิสลามห้ามทั้งหมดอีกอันหนึ่งที่
นอกจากสุราเนี่ยก็คือยาเสพติดยาบ้าเนี่ยครับดูข่าวไหมพี่น้องม.1 ม.2 เรียนอยู่ข้างสืบไปสืบมาเด็กคนนี้บอกว่าติดยาบ้าตั้งแต่ป.5 วัยยาซุบินละดูข่าวปะล่ะดูมั่งสิข่าว จะได้ดูโลกไปถึงไหนแล้วป.5 ติดยาบ้านี้บางคนถามต่ออาจารย์จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อวะยาบ้าเนี่ยเม็ดละ15บาทจ้านี่ไงนี่บอกเม็ด20บาทมีปล่อยเหรออ๋อเขาขาวใช่ไหมนึกว่ามาปล่อยแม่20สมัยก่อนคนจะดูดยาบ้านี่ต้องมีตังค์300 500เดี๋ยวนี้ถูกกว่าขนมและถามว่าลูกเราจะเหลือไหมพี่น้องให้ตังค์ไป20มันได้แล้ว3เม็ดมันถูกมากเพราะว่าอะไรล่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็พยายามจะให้คนเนี่ยติดง่ายคือพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายทุกวันเนี่ยมันมาทุกรูปแบบนี่แหละนะครับคราวนี้เด็กเนี่ยป.5 เข้าไปตรวจร่างกายเขาก็เด็กก็สารภาพบอกว่าติดมาตั้งแต่สมัยป.5 แต่อาการมันสะสมนึกออกไหมมันมาออกตอนไหนม.1ก็เลยเรียนอยู่ข้างขึ้นมาจับมีดจะไล่แทงคนชาวบ้านเขาแต่ติดมาตั้งแต่ป.5 แล้วเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอิสลามไม่ได้กำหนดโทษเอาไว้เพราะไม่เหมือนสุรานี่คือ40ทีแต่เขาจัดไว้อยู่ในหมวดฟาซาดุลอัรใครที่ทำการค้ายาเสพติดเท่ากับสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโทษสูงสุดก็คือการประหารชีวิตดังนั้นในประเทศอาหรับตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่ประเทศคูเวตปีหนึ่งไม่ใช่ปีสองสามปีฉันเรียนทั้งหมดเนี่ย6ปีเรียนเขาได้เรียนซ้ำเยอะนะจริงๆเขาเรียน4ปีฉันเรียน6ก็ได้แน่นมีสองวิจารณ์มีสองอย่าง1เรียนแน่นอันที่2เรียนซ้ำแล้วแต่คิดดีเรียนไม่ผ่านไงแล้วเรียนต้องเรียนใหม่บางคนก็บอกว่านี่เรียนแน่นดีนะ6ปีเนี่ยใช่ไหมจบจะไปจบรีบจบที่แหมแล้วก็เรียนไปก่อนเราเรียนซ้ำ6ปีเนี่ยประหารกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ3ครั้งเท่านั้นแหละประหารกันหน้าแล้วก็ประหารกันที่หน้าศาลเอารถเคนมารถเคนมาเลยนะรถเคนนี่ก็เวลาเขาทำปูนเคยเห็นไหมแล้วก็แขวนหน้านั้นแหละแขวนคอยตังแตงตังแตงแตงจับแขวนคอเลยให้คนดูไหมให้ดิต้องให้คนดูจะได้เข็ดลาบนี่ที่แขวนคอมาจากคนบริสุทธิ์นะนี่คือฆาตกรคนที่บ่อนทำลายประเทศชาติเพราะเอายาเสพติดมาให้คนในประเทศเสพลูกหลานเราที่ไปลูกหลานที่มันไปยิงกันไปฆ่ากันไปอะไรบนเนี่ยสายไฟมันยังลักอ่ะไอ้พวกนี้ไม่ใช่หรอก็ประหารชีวิตสมมุติประหารชีวิตกัน7คน8คนเนี่ยยาเสพติดปาไปเกินครึ่งไอ้ฆ่าคนเนี่ยไม่เท่าไรหรอกมีไม่เยอะหรอกกฎหมายเขาแรงแต่ยาเสพติดเนี่ยคนไม่เข็ดหลาบเพราะว่ามองว่าอะไรมองว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอันนี้บางคนบอกเฉพาะประเทศมุสลิมเปล่าไม่ใช่สิงคโปร์ไปดูได้คนไทยกี่คนแล้วโดนประหารชีวิตที่สิงคโปร์เนี่ยเอายาเสพติดเข้าประเทศเขาเนี่ยแล้วประเทศเขาคนมีคุณภาพไหมคนสิงคโปร์เนี่ยคนมีคุณภาพเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่มันบ่อนทำลายสติปัญญาของคนก็คือไอ้ยาเสพติดนี่แหละแล้วบ้านเราจะไปเรียนหนังสือรู้เรื่องอะไรป.5 ติดยาบ้าแล้วเนี่ยวัยยาสุบินแล้วนะมีอย่างเดียวเราก็ต้องปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานเราและผมบอกเลยนะอย่าไปคิดแค่ยาบ้าอย่างเดียวพี่น้องเอาตั้งแต่บุหรี่ก่อนเลยมีลูกมีหลานใครติดบุหรี่เนี่ยต้องเข้มงวดเพราะไอ้บุรีเนี่ยก็คือสารตั้งต้นไปสู่ยาเสพติดต่างๆงานมัสยิดมีซุ้มให้บุดูดบุรีมีซุ้มนั้นซุ้มนี้เอาวางกันไปก็เราปล่อยตั้งแต่บุรีละทั้งบุรีเนี่ยมันฮารอมอยู่แล้วนะแต่มันก็คงไม่หนักเท่ากับยาบ้าเลย
แต่พอเราปล่อยตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ลามไปเรื่อยและส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดยาบ้าเนี่ยบุหรี่มันเป็นพื้นฐานถ้าคนไม่เอาบุหรี่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่ลามไปถึงอื่นด้วยนะอ่ะอันนี้พูดกันด้วยความรักนะครับเตือนกันนะลุงหลานมุสลิมอย่าให้มีการสูบบุหรี่กันต้องปาล์มอาจจะไปเผลอไปสูบบ้างก็ต้องดูกันไม่ต้องไม่สนับสนุนให้มันหลบได้บ้างถ้ามันจะดูดให้มันลำบากหน่อยมันไปแอบดูดนี่ไม่ใช่เล่นพ่นกันในบ้านเลยนะอ่ะเอาต่อมาดังนั้นยาเสพติดเนี่ยโทษของมันก็คือประหารชีวิตนะครับยิ่งจำหน่ายด้วยอะไรด้วยอันที่3อิสลามได้อบรมสั่งสอนให้สร้างจิตสำนึกให้มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาที่สมบูรณ์เข้าใจสัจธรรมคิดปฏิบัติในสิ่งนี้ที่ดีและถูกต้องอันนี้คือการเรียนศาสนาการที่เรามาเรียนศาสนานี่เนี่ยคือการรับสติปัญญาของเราอันที่3อิสลามอิสลามได้เรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยสร้างความสมบูรณ์แก่สติปัญญาด้วยกับกายภาพกายภาพคืออะไรร่างกายออกกำลังกายนะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังปลาเนี่ยเขาบอกไงเวลากินปลาจะบำรุงสมองต้องกินปลาอะไรปลาน้ำลึกของเราเป็นกระดีวงใช่ไหมซ้อนกันปุ๊บกินปลากระดีวงกันเนี่ยก็งงกันอยู่เงี้ยแหละกระดีวงกินปลาบูดูกินปลาน้ำลึกโอเมก้าใส่ไปเถอะ1 2 3 4ยัน10ใส่ไปเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับบำรุงสมองเนี่ยจัดให้ไปพี่น้องรู้ไหมนมเด็กวันก่อนฉันโดนดุฉันมีลูกเล็กกันนะขวบครึ่งไอ้เราก็อย่าประหยัดดิเพราะภรรยาท้องอีกคนนึงก็ให้เลิกนมจริงๆจะให้กิน2ขวบนะไอ้นี่นมนี่มันถูกดีเว้ยซื้อมาอีกคนนึงมะใหญ่เขาบอกว่าซื้อนมอย่างนี้ได้ไงไปดูสิต้องเอานมที่มันมีระดับของมันอ๋อพอไปดูโอ้โหราคามันคนละเรื่องกันเลยต่างกันยิบเลยพี่น้องขวดจาก9บาทกลายกระโดดไป20นมสำหรับเด็กเด็กอะไรนะเด็กอ่อนเพราะมันจะใส่รู้เต็มไปหมดเลยโอเมก้าอะไรก็มันเต็มไปหมดเลยถามว่ามีผลอะไรที่มันเห็นชัดเลยรู้ไหมคือน้ำตาลครับถ้าเราให้นมเด็กที่ไม่ใช่วัยของมันกินฟันกร่อนหมดเลยพุหมดแต่ถ้านมเด็กพวกเนี้ยเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยฉันก็พยายามเรียนรู้หมดเลยนะ เป็นพ่อเดี๋ยวต้องดูหมดแหละหรือกินนี้กินไม่ได้แล้วกินไปได้ไม่ถึงเดือนเองนะนมนั้นน่ะฟันหน้าเนี่ยกร่อนเลยเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยจะประหยัดไงจะเอาประหยัดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันเหมาะกับวัยไหมนั้นเตือนนะพี่น้องอย่าทำแบบฉันนะเสียไปเถอะแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือนมแม่แต่เหตุที่นมแม่ทานไม่ได้เพราะว่ามีตัวเล็กอีกคนนึงอยู่ในท้องก็เลยต้องหยุดมาเรื่อยๆแล้วใจเย็นอันนี้พูดนะซื้ออะไรบำรุงสมองอย่าไปเสียดายบางคนเสียดายอ๋ออาจารย์คือถ้ามันมีอะไรที่มันทำให้สมองเราดีปวดโป่งซื้อไปเถอะน้ำมันตับปงตับปลากินไปวิตามินบีวิตามินบีอันนี้ดีนะเอตาชาบีซีลักดีดูนี่จำแม่นเอตาชาบีซีลักดีดูแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดคนขาดวิตามินซีจะเป็นโรคปากนกกระจอกเคยเป็นตั้งสมัยก่อนขาดสารอาหารวิตามินซีแล้วก็ดีก็กระดูกเอก็คือวิตามินดูบำรุงสายตาวิตามินเอกินวิตามินรวมกับเต่าเนี่ยมันกินผักบุ้งถูกไหมบำรุงสายตาเคยเห็นเต่าใส่แว่นปะล่ะไม่เคยไม่น่ะอันนี้ก็เชื่อฉันนี่คนนี้กินผักบุ้งไม่ได้แล้วมันจะไปพันล้านเหรอแนะนำให้หาเครื่องย่อยย่อยก่อนหั่นแล้วก็กินเราก็ต้องหานะลูกฉันเนี่ยกินผักไม่เก่งคนโตกินผักไม่เก่งโอ้โหพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยป่วยแล้วเป็นหวัดทำไงฉันก็ต้องไปซื้อไอ้ผักใส่แคปซูลน่ะน้ำมันอะไรก็ไม่รู้เป็นร้อยอ่ะแพงอ่ะโอ้มันกินยาก
คนมันไม่กินน่ะโอ้โหอาจารย์ไม่ฝึกเขาถูกเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันนี่ไงฉันเนี่ยแหละตามใจจนเกินไปส่วนไอ้คนเล็กฉันนี่เคี้ยวหมดแข็งแรงคนกินผักแข็งแรงทำไมคนสมัยก่อนแข็งแรงล่ะเอาล้อกินผักครึ่งนึงข้าวนิดหน่อยจริงไหมฉันเห็นโต๊ะฉันกินน่ะโต๊ะนี่กินเหมือนวัวเลยนะโอ้โหผักทั้งนั้นเลยกินเหมือนแพะมีข้าวอยู่หน่อยนึงผักสดแล้วต้องผักสดด้วยนะเขาไม่กินนะเอาผักไปต้มเอาไปทอดอะไรเนี่ยผักต้องสดๆเคี้ยวกรับกรับกรับแล้วบอกโอ้โหนี่คนแข็งแรงแต่เดี๋ยวนี้ต้องระวังนิดนึงพอกินกรับกรับเป็นไงน็อกทำไมอ่ะสารพิษทั้งนั้นแหละระวังให้ดีนะกระต่ายตัวนึงฉันตายไปเนี่ยไม่เอาผักนี่แหละจากตลาดแล้วให้มันกินสักพักน้ำลายฟูมเลยไม่ได้ล้างไงเราก็คิดว่ากระต่ายคงมีภูมิดีนี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องสุขภาพนะโอเคสุขภาพร่างกายสี่ปัญญาในด้านกายภาพอิสลามก็ส่งเสริมให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เห็นไหมอะไรที่มันจะทำร้ายตัวเองที่เป็นผลต่อร่างกายพยายามดูแลออกกำลังกายนะครับอันนี้ต้องเตือนฉันเยอะๆเลยเอาเราเอาอร่อยเป็นที่ตั้งแล้วสังเกตไหมพี่น้องของที่ไม่อร่อยมักจะมีคุณค่ามีประโยชน์เยอะผักน้ำตาลเนี่ยกลายเป็นพิษนะน้ำตาลนี่คือพิษนะแต่เราขาดไม่ได้เพราะฉันเป็นคนขาดหวานไม่ได้ต้องมีน้ำตาลนะแต่แทนด้วยน้ำผึ้งได้อ้าวต่อมาอิสลามยกสถานะของสติปัญญาด้วยกับเกียรติต่อผู้ที่มีปัญญาอัลลอฮ์ยกเกียรติคนที่มีปัญญาในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่9กุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฮัยัสตะวิลลซีนยะอ์ละมูนวัลลซีนลายะอ์ละมูนอินนามายะตะซักกะรุอูลุลอัลบาบบรรดาผู้รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะมีความเท่าเทียมกันกับนั้นหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นแหละที่จะใคร่ควรได้เห็นไหมคนรู้กับคนไม่รู้เท่ากันไหมไม่เท่านะและคำว่ารู้ตรงนี้พี่น้องไม่ใช่รู้หนังสืออย่างเดียวนะคือรู้ตระหนักถึงข้อดีข้อเสียการใช้ชีวิตโต๊ะคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนจบอะไรเลยพี่น้องแต่เขาทำความดีละหมาดนั่นแหละคือคนที่รู้ส่วนอีกคนหนึ่งหลานจบปริญญาโทหัวไม่คุมนะทำนู่นทำนี่ไม่สนเรื่องคาร้อนนั่นแหละโง่ในตามหลักของเราเนี่ยคือโง่ส่วนโต๊ะที่ไม่ได้เรียนอะไรเนี่ยแล้วกลัวบาปต่างๆเนี่ยคนฉลาดทุกวันนี้เอาความฉลาดไปเทียบกับการเรียนทางด้านโลกไม่ใช่และอีกอันนึงพูดเลยเดี๋ยวกวนไม่มีเวลาพูดอิสลามเอาเรื่องสติไปไม่ได้ผูกไว้กับสมองด้วยหลายคนเข้าใจว่าสมองดีถึงจะสติดีไม่ใช่พี่น้องรู้ไหมอิสลามเอาสติอักลุนเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรปัญญาเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรไม่ได้ผูกกับสมองนะผูกกับอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครบอกก็ได้ไม่เป็นไรผูกไว้กับอันหนึ่งที่เป็นสุดยอดของที่คุมอวัยวะทั้งหมดหัวใจอัลฮัมดุลิลละห์สติปัญญาของคนมุสลิมเอาไปผูกไว้กับหัวใจถ้าหัวใจดีสติปัญญาก็จะคิดดีคิดดีทำดีส่วนสติปัญญาประเภทหนึ่งที่เอาไปผูกไว้กับสมองเขาเรียกอัลอักรุอัลรุชคือคนที่มีความเรียนรู้ที่ไวอันนี้คือใช้สมองเป็นคนเรียนไวเนี่ยใช้สมองนะสมมติเขาจะมี IQ EQ ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกลูกเราเนี่ยเรียนรู้ไวไหมสมมติฉันให้ท่องให้สอนเรื่องละหมาดให้ท่องนู่นท่องนี่ผ่านไป1วันท่องได้หมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นี่แสดงว่าเป็นคนปัญญาหัวดีปัญญาดีอ่านอะไรก็ได้คล้ายๆหัวที่เล่นซีดีสมัยก่อนนะหัวดีจำหมดอันเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเราก็อยากให้ลูกเรามีสมองที่ดีนะเรียนรู้ไวจำไวโอ้โหทำด้วยละแล้วมีไหมเรียนดีได้
ประกาศนียบัตรโอ้โห1 2 3 4แต่พอเวลาทําอามันอิบาดะห์อย่างขี้เกียจเลยเรียนเก่งนะตอบปัญหาฟาโดอีนนี่ปั๊บปั๊บได้ที่หนึ่งแต่ถึงเวลาละหมาดอ่ะเรียกแล้วเรียกอีกเออแล้วตกลงมันหัวดีไหมเนี่ย กลายเป็นว่าหัวเนี่ยดีสมองเนี่ยเรียนรู้ไวแต่หัวใจเนี่ยยังไม่ใช่หัวใจยังไม่ใช่เพราะหัวใจถ้าหัวใจดีด้วยเนี่ยจะต้องนำสู่การปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยพวกเนี้ยวันนี้เราเรียนศาสนากันจดเต็มเลยหูจำได้หมดเลยแต่พอไปถึงเรื่องของการจะไปทำเนี่ยตกไม่ผ่านเยอะไหมมันมีนะพวกเนี้ยเรื่องทฤษฎีเขาเรียกแม่นแต่พอถึงเรื่องปฏิบัติปั๊บเริ่มไม่ใช่แล้วดังนั้นในมุมของมุสลิมเราเนี่ยมันต้องมีสองส่วนและรุชต้องมีและต้องมีความเฉลียวฉลาดแต่ถ้าฉลาดแต่มันไม่ได้มีหัวใจที่ผูกพันกับศาสนาอีมานตักวาไม่เกิดขึ้นไอ้ความฉลาดนั้นไม่ประโยชน์เลยเหมือนกับปริญญาของหรือเหมือนกับประกาศนียบัตรของลูกเราที่ไปตอบฟะดูอีนมาเต็มไปหมดเลยแต่พอไปถึงภาคปฏิบัติละหมาดไม่เอากุรอานทิ้งหมดอะไรหมดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา6อิสลามสอนให้มนุษย์เนี่ยปลดปล่อยสติปัญญาจากการถูกครอบงำงงไหมทุกวันเนี่ยมันจะมีสติปัญญาบางคนเนี่ยถูกครอบงำกับเรื่องงมงายเช่นไอ้ที่แกเป็นแบบเนี้ยเพราะอดีตชาติเนี่ยไปทุบปลาช่อนเยอะปวดหัวใช่ไหมล่ะเอองั้นแม่ค้าขายปลาช่อนที่เสียบร้อยถูกความเชื่อเนี่ยที่ไม่ถูกในหลักการศาสนานะอันนี้เราไม่ได้ไปตำหนิความเชื่ออื่นนะแต่พูดถึงว่าถ้าคนเป็นมุสลิมเชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไอ้ที่เป็นอยู่อ๋อสงสัยกูเปิดประตูกรุงศรีแน่เลยเนี่ยสมัยก่อนเป็นกบฏอะไรเงี้ยที่ปวดคือพอมันเชื่อแบบนั้นปั๊บเนี่ยทำไงต่อแก้กรรมเอาแล้วทำไงไปหาได้นู่นปล่อยนู่นปล่อยนี่แต่อิสลามพอเกิดความทุกข์ทำยังไงขอเอากับอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่านี่คืออะไรบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ฉันผ่านแต่ไม่ได้ไปโทษอดีตชาติเลยไม่มีอิสลามห้ามเรื่องของการดูดวงดูหมอถ้าดูหมอปั๊บแสดงว่าโดนครอบงำไหมโดนครอบงำแล้วจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าเรายังติดอยู่กับเรื่องจิงจกนะแล้วก็ออกไม่ได้เนี่ยฉันไม่ได้มาบรรยายหรอกจิงจกฉันยังเยอะบ้านฉันนะอยู่หนองจอกโอ้โหเล่นไฟแต่ทำได้แล้วฉันไม่กลัวมันเจอฉันจับมับเลยตีเลยฆ่าจิงจกได้บุญนะฆ่าจิงจกได้บุญเราไม่ฆ่ากันไปแล้วแต่ว่าพวกหนูพวกจิงจกพวกเนี้ยฆ่าแล้วได้บุญเพราะเป็นสัตว์ที่หนึ่งสกปรกแหละจิงจกเนี้ยมันขี้อันที่สองหนูเป็นพวกพาหนะสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยถ้าเอาตามการฆ่าที่ไม่ทรมานก็ตัดคอนี่แล้วฉันจะทำยังไงฉันก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นของฉันน่ะฉันใช้พูดได้ไหมเนี่ยฉันมีไอ้ไม้แล้วฉันก็ทิ่มที่คอมันแหละให้มันจนร้องแล้วก็ทิ้งแล้วก็มัดถุงก็ต้องฆ่ามันนั่นแหละนะแต่ว่านี่ฉันก็บอกวันนี้ไม่ต้องไปฝากใครนะส่วนใหญ่เรื่องนี้พ่อบ้านเขาจะเป็นผู้นำภรรยาฉันน่ะได้ยินเสียงหนูก็ขนลุกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยอย่ากลัวนะพอเจอหนูวายตายเลยหมดท่าเลยเสร็จยานะแต่ว่าถามว่าตกใจมีไหมมีแต่ต้องเก็บอาการนิดนึงว่าถวายหมดท่าเลยนี่แหละเราได้เป็นผู้นำเวลาดักหนูที่ไหนมาแล้วถ้าต้องฆ่านะหรือฉันก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันมันไม่ได้ผูกคือเขาไม่ได้ถูกบุไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ว่าถ้าสมมติเราจะกินไก่เนี่ยเราต้องเชื่อถูกป่ะอันนี้มันถูกระบุเอาไว้จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้แต่การฆ่าสัตว์ที่มีพิษเนี่ยก็แล้วแต่วิธีเลยบางคนใช้จอบตีบางคนใช้หนังสติ๊กยิงบางคนมีกรรไกรยิงจกเนี่ยตัดทิ้งอายอฉันทำนี่อายอฉันใช้นี่ใช้อะไรนะ
ช้นิ้วหักคอเอ๊ะไม่ได้โหดร้ายเลยหรอกมันต้องฆ่าเออบอกพอบอกแบบนี้เดี๋ยวโหดร้ายอีกตามันแป๋วงั้นแหละเออแต่ตุ๊กแกจะไม่เอานะจะกลัวคราวนี้สมมุติเราไปยึดอยู่กับเรื่องอะไรเรื่องจิ้งจกทักถูกครอบงำยังถูกแล้วสติปัญญาสั่งแล้วมึงห้ามออกนะซวยจิ้งจกทักมึงแล้วมึงห้ามออกเสร็จพอจะออกปั๊บไม่กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงจะออกสักพักนึงกรอบรูปหล่นแปะดูหนังเยอะนี่กรอบรูปหล่นปึ๊กเอาแล้วกรอบรูปหล่นอีกรูปย่อด้วยรูปตัวหยังตัวหยังมาเตือนเว้ยเอาแล้วถูกครอบงำวันนั้นเป็นไงไม่ออกแล้วย่อมันไม่ออกแล้วใจไม่ค่อยดีเว้ยใจไม่ดีเรื่องอะไรเรื่องจริงโจกเรื่องกรอบรูปตกนี่ถูกครอบงำแล้วอิสลามทำไงอิสลามบอกว่าอามันตุบิลลากล่าวเลยฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์บิสมิลลาห์ออกนอกบ้านไปเลยขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ไปเลยคราวนี้มันจะทักยังไงกันเรื่องของมันแต่ถ้าเราโดนไปครั้งหนึ่งแล้วเราเกิดนะมาเลยเป็นเลยคราวนี้มันเข้ามาเลยดังนั้นจะเห็นว่าคนที่เขาไม่ได้มีอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะยึดโยงกับความเชื่อเยอะแยะไปหมดเลยมีหมดอ่ะทุกประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มอาหรับเองก็เยอะบางคนเป็นเหมือนเป็นอะไรนะทำเหมือนเป็นเรื่องนี้อันนึงเกิดขึ้นคนท้องคนท้องไม่อยากให้แท้งก็เอาเข็มกัดมาติดถ้าติดเข็มขัดอันเนื่องมาจากว่าเสื้อมันอะไรนะมันหลวมทำให้เดินลำบากอันนี้ไม่บาปไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าไปติดแล้วเชื่อว่าอ๋อถ้าไม่ติดปั๊บเดี๋ยวมันจะแท้งลูกนี่เป็นชีริกแล้วใช่ไหมว่าไม่ติดเข็มขัดแล้วจะไปไหนๆแล้วผีมันนี่มันมาอ๋อเหรอเรื่องผีเหรออ๋อไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวกับแท้งใช่ไหมโอเคขอบคุณมากเนี่ยฉันยังไม่โบราณพอจริงเหรออันนี้มาจากสมัยไหนเนี่ยกรุงศรีเหรอแล้วทำไมไม่อ่านยะกุซีตอนนั้นยังไม่มีสมัยก่อนเขาไม่อ่านยะกุซีเขายังไม่รู้จักยะกุซีอ๋อสมัยก่อนนะเห็นไหมฮัมดุลิลลาห์นะนี่ทายาต้องสอนฉันด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยเพิ่งคนรุ่นใหม่ไงรุ่นลูกฉันก็นึกว่าแท้งเหรอไม่ใช่ใช่ไหมกันผีตามสมัยก่อนก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมเออแล้วถ้าไม่กัดปั๊บเป็นไงผีเข้าจริงจริงจริงเนี่ยมันตั้งแต่โดอแล้วโดอตั้งแต่ตอนนั่นแหละหลับนอนกับภรรยาก็ป้องกันชัยฏอนมาครอบงำอัลฮัมดุลิลละห์นี่ไงผมถึงบอกไงว่าถ้าเราไม่เรียนเราจะถูกครอบงำแบบนี้แล้วก็เชื่อแบบนั้นเป็นตัวเป็นตาฉันเนี่ยถูกครอบงำมาหลายเรื่องฉันไอ้หมอนเนี่ยฉันนั่งไม่นั่งหมอนไม่ได้รู้มีหมอนใช่ไหมแล้วเกิดเราไปนั่งทับหมอนน่ะตัวจะเป็นฝีนี่แหละคนผู้ใหญ่บอกเราก็ไม่กล้าไปนั่งทับหมอนเลยเขาเรียกถูกครอบงำไงสติเราก็จะเริ่มไม่ค่อยมีไม่มีปัญญาแล้วปัญญาเริ่มหายใช่ไหมเอาจริงๆนะคนที่มีความเชื่อแบบเนี้ยปัญญามันจะเริ่มหายไปเริ่มจะไม่ใช่มึงคนละถูกครอบงำไปหมดไปฝากไว้กับยิงจกบ้างไปฝากไว้กับเข็มกัดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเรามีอัลลอฮ์ไอ้ความเชื่อพวกนี้มันจะหายไปและถามว่าเวลาเราเจอหะดีษบทหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษบอกว่าอ่านอายะกุซีเนี่ยเช้ากับเย็นเนี่ยชัยฏอนมันจะไม่มายุ่งอัสการ์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยแล้วเราทำเราสบายใจไหมสบายใจจริงไหมเอ้าตอนทำไมเราสบายใจล่ะก็เพราะนบีเอามาบอกและชัยฏอนเนี่ยเราเห็นมันไหมยินเนี่ยไม่เห็นแต่มันเห็นเราดังนั้นเราก็ต้องเอานี่แหละอายะกุซีนี่แหละอัลกุรอานนี่แหละไปอะไรเป็นตัวในการ
ช่วยเหลือนะในการที่จะเป็นสื่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวิธีการที่จะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะอิสลามต้องทำให้ฉลาดโดยการเอาไว้เรื่องพวกนี้ดูมงดูหมอพยากรณ์ต่างๆพยากรณ์ทายทักนะไม่ใช่พยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศดูได้วันนี้ฝนจะตกดูได้แต่มันเป็นการอะไรนะคาดคะเนเวลาจะซักผ้ามีใช่ไหมนี่ซักผ้าดูก่อนวันนี้ดูที่เป็นไงอากาศปกไม่ว่ากันไม่ได้เสียกีด้าหรอกแต่พูดถึงไอ้ดูไพ่พยากรณ์ชีวิตนั่นแหละอ้าวไม่ค่อยจริงไม่ค่อยตรงหรอกก็นี่ไงอัลลอฮ์ถึงบอกไงว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพระองค์เป็นไอ้มุนเยบอัลลอฮ์ปิดเอาไว้แต่มนุษย์ก็พอบ้างพอจะเดาๆไปเจตอิสลามฝึกฝนสติปัญญาเพื่อให้เกิดผลและการรับรู้ถึงสัจธรรมผ่านกระบวนการ2 อย่าง 1. การเอาหลักการที่ถูกต้องมาคิดไตร่ตรองและใคร่ควรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสัจธรรมนะกระบวนการ2 อย่างนะอัน 1. เอาหลักการที่ถูกต้องไตร่ตรองใคร่ควรให้เห็นสัจธรรมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฮิกมะฮิกมะแปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลอิสลามมีเรื่องฮิกมะบางคนบอกอิสลามใช้ปัญญาไม่ได้อิสลามใช้ปัญญาไม่ได้เลยใช่ป่ะไม่ใช่นะอิสลามนี่แหละที่ใช้ปัญญาสอนให้เราใช้ปัญญาอัลลอฮ์บอกให้เราคิดให้ใครควรตะดับบุตคิดใครควรวิเคราะห์แยกแยะไม่ใช่บอกว่าโอ้เป็นมุสลิมเนี่ยต้องไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องอะไรนะเรื่องของหลักการที่เป็นเรื่องหลักอะกีดะห์อันนี้จะเอาสติมานำไม่ได้นิดนึงนะคนละเรื่องกันนะเรื่องที่ห้ามเอาสติปัญญานำก็คือเรื่องของหลักอะกีดะห์เพราะอะไรล่ะเพราะหลักอะกีดะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อบางคนถามโลกในกูโบเฮ้ยมึงก็ต้องเห็นนี่เอากล้องไปติดที่ล่ะเวลาฝังอ่ะติดไปเลย10ตัวเอาไอ้เครื่องพิสูจน์เสียงมาดูสิเห็นเขาว่ามันมีเสียงก็เอาล้อปิดเอาไว้เห็นไหมอันนี้ต้องเอาหลักฐานมานำสติปัญญาเอาไว้ทีหลังแต่ถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องโดยให้ใช้สติปัญญาเรื่องฟิกเรื่องอะไรใช้สติปัญญาในการวินิจฉัยปัญหาถามว่าเราจะวินิจฉัยปัญหาเราใช้อะไรไปวินิจฉัยสติปัญญาแต่ถ้ามีอันนัสภาษาอาหรับก็คือตัวบทถ้าเป็นตัวบทก็คือจบเลยดังนั้นเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านจะสั่งอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะในช่วงสงครามมุชาวะเราะห์กันเนี่ยซอฮาบะห์จะเกรงใจมากจะถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อันนี้เป็นวะฮีหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นวะฮีเราจะไม่อะไรเราจะไม่เสนออะไรไปเลยเราจะยอมรับทำเลยแต่ถ้ามันเป็นการเสนอของท่านเราขอแนะนำได้ไหมถามว่าเวลานบีจะออกรบเนี่ยท่านไม่ฟังใครเลยป่ะไม่ใช่ฟังหมดดูแม้กระทั่งคนเลี้ยงแกะทำเลตรงนี้เป็นยังไงน้ำอยู่ตรงไหนและหลังจากนั้นท่านนบีก็ออกมาเป็นคำสั่งแต่บางอย่างเป็นวะฮีสั่งมาเลยมีให้ทำอย่างนี้ซอฮาบะห์ก็จะถามว่าอันนี้เป็นวะฮีใช่ไหมถ้าเป็นวะฮีปั๊บเราปฏิบัติเลยเราจะไม่มีอะไรที่ต้องเสนอเพิ่มเติมเลยนะต่อมาอันที่2การเชิญชวนให้พิจารณาไต่ตองถึงการสร้างสรรค์เอาคนสร้างถึงการสร้างสรรพสิ่งต่างๆของอัลลอฮ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องการดูสารคดีเนี่ยได้บุญด้วยนะเอาทำไมได้บุญน่ะสารคดีที่มันเกี่ยวกับพวกธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างนะครับว่าธรรมชาติตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเองนะคือสิ่งที่มันเกิดที่ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ถูกป่ะภูเขาเราก็ไปดูน้ำตกโอ้โหมันยิ่งใหญ่โอ้โหไอ้นี่มันเนี่ยเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้พิจารณาอันที่2ดูในหลักการเลยในหลักการที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเรายังไงบ้างโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์ฉันดีใจเหลือเกินฉันเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าฉันไม่เป็นมุสลิมฉันไม่รู้จะเมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนึกในใจนะกูจะเมากี่วันเนี่ยถ้าฉันไม่ใช่เป็นมุสลิมขอโทษนะผู้หญิงอีกกี่คนจะเข้ามาในชีวิตฉันเนี่ย
จะเป็นซีนาก็เท่าไหร่ที่เป็นมุสลิมก็หยุดอยู่แค่ภรรยาของเราเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยดีใจนะต่อมาอันที่8อิสลามได้สั่งให้พิจารณาไต่ตองในความบริสุทธิ์แห่งบทบัญญัติอิสลามและวิทยาปัญญาและบทบัญญัติดังนั้นอัฟลายะตะดับบารูนัลกุรอานวะลาวกานะมินอินดีกอยริลลาห์แล้ววะจะดูฟีฮิกติลาฟันกะซีรอในซูเราะห์นิซาอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาไม่พิจารณาบ้างหรอกหรือว่าหากกุรอานเนี้ยไม่ได้มาจากอัลเลาะห์แล้วมาจากมนุษย์คิดขึ้นเองแน่นอนเราจะพบสิ่งที่มันขัดแย้งกันอย่างมากมายกฎหมายทุกวันนี้ที่ออกมาจากมนุษย์เนี่ยไม่รู้กี่ฉบับแย้งกันไปแย้งกันมานักกฎหมายจะต้องมาตีความบทนี้เอาไอ้นี่แย้งไอ้นั่นไอ้นั่นแย้งไอ้นี่ปวดหัวนั่งถกกันเป็นชั่วโมงแต่ในกุรอาน ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยสอดรับกันหมดอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์พูดเรื่องแต่งงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วบอกกุรอานขัดแย้งซูเราะห์นิซาอายะห์ต้นๆบอกว่าให้ถ้ามีให้แต่งงานมัสนาวะซุลาซาวะรุบะฟะอินชิฟตุมอัลลาตะดิลูฟะวาฮิดะตันเอามามะละกัตอัยมานุกุมถ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ก็ให้มีแค่คนเดียวแสดงว่าถ้ามีความยุติธรรมก็สามารถที่จะมีมากกว่าหนึ่งได้และมีความสามารถอายะในซูเราะห์นิซาหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าแม้ว่าท่านจะปรารถนาจะให้ความยุติธรรมขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถให้ได้เอาสองอันนี้มานี่ไงอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามนุษย์ให้ความยุติธรรมไม่ได้อ้าวแล้วอันบนบอกว่าหากมีความยุติธรรมถ้าไม่มีความยุติธรรมให้มีแค่คนเดียวแต่ถ้ามีความยุติธรรมก็สามารถมีมากกว่าหนึ่งได้เอ้าแล้วตกลงมันยังไงกันเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคิดว่ากุรอานขัดกันแต่จริงไม่ได้ขัดกันเลยบริบทอันที่หนึ่งที่บอกว่าให้มีความยุติธรรมในระหว่างภรรยานั่นหมายถึงความยุติธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเวลาที่จะมอบให้ปัจจัยที่จะมอบให้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะแบ่งได้ถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดสรรแบ่งอย่างยุติธรรมเรื่องนี้ส่วนที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันที่ว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้แม้ว่าเจ้าจะปรารถนาก็ตามก็คือเรื่องของหัวใจเพราะหัวใจคนเราแบ่งความรักไม่เท่ากันเหมือนที่ท่านนบีรักท่านหญิงคอดียะห์บินตีคุยริดรอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งท่านนบีเนี่ยบอกไปเลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะอะไรที่จะเหมือนกับท่านหญิงคอดียะห์อีกแล้วจึงไม่แปลกว่าทำไมยุคตอนที่นบียังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยท่านนบีมีคนอื่นไหมไม่มีเลยคนเดียวร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่25นะนั่นแหละเรื่อยไปเลยจนกระทั่งนบีรับวะฮีไปจนกระทั่งมีคนเดียวเลยร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคนอื่นคนที่รับอิสลามคนแรกพี่น้องอบูบักอาลีแล้วก็อีกคนนึงท่านหญิงคอดียะห์พี่น้องว่าใครก่อนใครก่อนนะคืออบูบักนี่ผู้ชายคนแรกถูกป่ะผู้หญิงคนแรกคือท่านหญิงคอดียะห์เด็กคนแรกคือท่านอาลีอ้าวแล้วใน3คนเนี่ยที่เป็นคนแรกๆเนี่ยใครคนแรกที่สุดท่านหญิงคอดียะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาก่อนอบูบักรอีกเพราะวันที่ลงเขามาเนี่ยใครสังเกตแล้วท่านหญิงคอดียะห์สิใช่มั้ยพอหลังจากนั้นน่ะถึงไปเจออบูบักรเจออาลีอาลีก็คนในบ้านแหละเพราะว่าเป็นหลานนบีเป็นลูกลูกพี่ลูกน้องท่านนบีแต่คนแรกที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือภรรยาครับระหว่างเพื่อนกับภรรยาใครใกล้กว่าใกล้กว่าเราอะภรรยาเราสิใช่ไหมดังนั้นในที่สุดของที่สุดก็คือท่านหญิงคอดียะห์นี่ไงที่รับอิสลามคนแรกเลยนะและแบบนี้เหรอที่จะให้ฉันไม่รักเนี่ยจะมีพูดกับท่านหญิงไอชาแบบเนี้ยนั่นจะเห็นได้ว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบ่งเหมือนกับเงินแบ่งเอาเงินเนี่ยแบ่งกันได้เอาไปแต่หัวใจเนี่ยแบ่งไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนไหนที่เราจะรู้สึกอะไรรู้สึกดีประทับใจมีสาเหตุไหมที่อัลลอฮ์ที่อันนบีรักท่านหญิงคอดียะห์มีสิเคียงข้างตลอดดูแลตลอดสังเกตตลอดสนับสนุนท่านนบีทุกอย่างและวันที่คนปฏิเสธท่านมีท่านหญิงนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจนั้น
คนคนหนึ่งอยากจะพิชิตใจคนคนได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการด่าพูดจาไม่ดีหนิบแนมพูดวันๆหนึ่งพูดไม่เข้าหูเลยอย่างนี้จะรักไงอ่ะก็ต้องทำดีทำดีพูดจาดีๆให้กำลังใจกันนั่นแหละมันก็จะซื้อหัวใจให้มีความผูกพันได้อันนี้พูดถึงเรื่องหัวใจพี่น้องผู้มีหมายแต่หัวใจมันไม่ได้แบบมันไม่โกหกตัวเองหรอกมันมีเหตุของมันคนมีเหรอเนี่ยฉันรักคนเนี่ยไม่มีเหตุอะไรเลยมันต้องมีเหตุเด้แต่เหตุบางอย่างมันอาจจะอธิบายออกมาไม่เป็นคำพูดแต่มันมีอาจจะมีเหตุที่ประทับใจนะอ่ะต่อมาที่9อิสลามได้สั่งให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาในการไต่ตองถึงลักษณะกายภาพของจักรวาลและให้เป็นประโยชน์และสร้างอารยธรรมอันสูงส่งคืออย่างนี้พี่น้องนะนักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้บางมาถามฉันนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกนะเขาวิจัยหรือเขาค้นหาค้นพบเนี่ยเป็นการยืนยันของการมีพระเจ้ายิ่งเขาเจอเขาจะรู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงซึ่งทฤษฎีปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าผักพระเจ้าให้ไปเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาเรื่องวิทยาศาสตร์นำจริงๆไม่ใช่เลยอันนี้ผมอ่านในหนังสือนะคนที่ไม่รู้ผมจะอ่านชื่อกาลิเลโอป่ะไม่รู้นะที่เขาทำแบบจำลองเรื่องของวงโคจรวงโคจรดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีดาวโคจรโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งปีไปกับฉันหน่อยสิเรื่องพวกวิทยาศาสตร์ที่เริ่มงงแล้วหนึ่งปีก็คือโลกโคจรใช่ไหมรอบดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งปีถ้าหนึ่งวันก็หมุนรอบตัวเองอันนี้คืนคูณหมดแล้วแล้วแต่ละดวงเนี่ยมันก็โคจรไม่เหมือนกันนะมันจะมีวงโคจรของมันเขาก็เอาไอ้วงโคจรนี่แหละเอามาทำแบบจำลองดวงอาทิตย์วางปั๊บก็ทำเหมือนแบบห้องวิทยาศาสตร์ทำเป็นวงโคจรปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะเขาก็เข้ามาเยี่ยมนี่แหละนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาก็เห็นโอ้โหทำไว้สวยมากเลยเข้าใจดีหมดเลยมีวงโคจรต่างๆเนี่ยเป็นสื่อในการสอนส่วนอีกวันหนึ่งเข้ามาปรากฏว่าอันเนี้ยมันมีคนไปเตะพอเตะเสร็จมันก็กระจายหมดเลยกระจายหมดเขาก็ถามว่าทำไมไม่เหมือนเมื่อวานล่ะเขาก็บอกว่าอ๋อมันอยู่ดีๆมันก็หล่นของมันเองนะมันหล่นของมันเองก็นึกว่าเรียบร้อยแล้วมันก็หล่นไปก็โอเคอาจจะหยุดเองอะไรเองพออีกวันหนึ่งเข้ามาเป็นไงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเป็นวงโคจรเหมือนเดิมแล้วกับเขาหลายคนไปซ่อมเขาก็ถามว่าเอาแล้วใครมาทำมาซ่อมใหม่มาทำใหม่บอกอ๋อมันเหมือนเดิมมันกลับมาเป็นของมันเองที่มันเละไปเมื่อวานเนี่ยมันกลับมาอยู่เหมือนเดิมเขาก็บอกมันบ้าแล้วจะเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงอ่ะมันต้องมีคนมาทำมันสิบอกมาเถอะว่าท่านทำเนี่ยฉันบอกแบบเนี้ยท่านยังไม่เชื่อฉันเลยแล้วท่านเชื่อไปได้ยังไงว่าโลกเราทั้งหมดวงโคจรเนี่ยมันเกิดขึ้นเองขณะฉันทำให้มันเนี่ยท่านยังบอกว่าต้องมีคนทำเลยแล้วมันซับซ้อนอะไรไหมมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเอาแค่เอาฉากมาวัดดูแต่เนี่ยวงโคจรที่มันโคจรกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ออกแบบไม่มีผู้อะไรนะไม่มีผู้สั่งใช้บัญชาไม่ใช่ก็นั่งไปนั่งคิดจริงนะในโลกเราที่มันใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมันจะมาเองโดยที่ไม่มีผู้สร้างมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะว่าอิสลามให้เราใช้สติปัญญาในการไต่ตองอันสุดท้ายอันที่10อิสลามได้เปิดโอกาสให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาในการวินิจฉัยปัญหาศาสนาได้เราวินิจฉัยศาสนาได้ไหมคำตอบคือได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่โต๊ะกีนั่งวินิจฉัยกันเองอยู่กับบ้านว่ามันต้องงั้นแหละอันนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของคนที่เป็นมุสตะฮิดมุสตะฮิดแปลว่าอะไรล่ะมุสตะฮิดแปลว่าคนที่มีสถานะในการที่จะวินิจฉัยปัญหาศาสนาเพราะเขามีเงื่อนไขก็คือ1คุณต้องรู้ถึงที่มาตัวบทหลักฐานเข้าถึงสามารถเข้าถึงแหล่งตัวบทหลักฐานได้อ่านกุรอานแล้วรู้ความหมายเข้าใจรู้บริบทของอายะห์นี้ว่าถึงเรื่องอะไรหะดีษนี้เป็นหะดีษสถานะแบบไหนต้องมีลักษณะแบบนั้นแม้กระทั่งไอ้คนที่พูดอยู่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับมุสตะฮิดเลยแล้วเผลอๆเนี่ยเมืองไทยก็ยังไม่มีด้วย
ในโลกคือเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้กันตามทุกวันนี้ที่ฉันเอามาตอบปัญหาเนี่ยฉันไม่ได้คิดเองเลยนะเอามาจากที่มีคนตอบมาแล้วเช็คตอบมาวันก่อนมีคนถามฉันอาจารย์คนที่อาซานเนี่ยต้องอ่านดูอารับอาซานไหมดูอาหลังอาซานไหมเออคนอาซานนะไอเราอ่านแล้วอัลลอฮฺมารับบาฮาดิดดาวติตามาและคนที่อาซานจบเองอ่ะต้องอ่านไหมเราก็นั่งนึกอันนี้ก็จะตอบเองไม่ได้ไงฉันบอกจะตอบเองไม่ได้แป๊บนึงนะขอค้นก่อนคนหายไปอ๋ออย่างนี้เช็คตอบสวยงามมากเวลาคนอาซานผลบุญของอาซานถูกไหมเสียงไปถึงตรงไหนจะมีก่อนหินขออภัยโทษให้เราอยากจะได้ผลบุญอาซานเนี่ยเราก็กล่าวรับอาซานตามเช่นมุอาซินเขาอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์เราก็อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อันเนี้ยเฉพาะคนที่ได้ยินเสียงอาซานส่วนคนอาซานเขาก็ได้ผลบุญอาซานไปอยู่แล้วแต่พออาซานจบดูอาหลังอาซานเนี้ยเป็นดูอาที่ได้รับอะไรได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีดังนั้นจึงเป็นซุนนะทั้งคนอาซานและคนได้ยินเสียงอาซานอ่านรับดูอาตรงนี้เห็นไหมเออเพราะมันคนละบทกันบทรับอาซานก็อ่านตามส่วนอันนี้เป็นดูอาหลังอาซานเห็นไหมเอามีศอลาวาตนบีไหมก็ถามฉันบอกมีสิเนี่ยหลายๆคนอ่านดูอาแต่ลืมศอลาวาตนบีศอลาวาตนบีด้วยนะแต่ไม่ต้องออกไมค์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดหลังจากอ่านดูอาหลังอาซานแล้วก็ศอลาวาตนบีด้วยนั้นในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นเวลาเขาอาซานโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเขาจะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดีนาอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีหลักฐานนะเรื่องศอลาวาตนบีแต่ประเด็นก็คือรูปแบบไม่ถูกก็คือจริงศอลาวาตมีพวกเราก็ต้องศอลาวาตด้วยเพราะว่ามีซุนนะแต่เป็นศอลาวาตในเหมือนกับดุอาก็คือต่างคนต่างอ่านนะครับเหมือนกับดุอาหลังอาซานเนี่ยมีใครมาออกไมค์มั้ยล่ะบอกมีอาจารย์ที่ซาอุดีออกไมค์จริงมั้ยที่ซาอุดีออกไมค์จริงไม่ใช่ที่เขาออกไมค์เนี่ยเป็นทีวีตัวอาซานนะครับตัวคนอาซานเขาไม่ได้อ่านหรอกจำมั้ยมันมีเสียงอาซานถ่ายทอดมาใช่มั้ยเป็นเสียงอาซานจริงนะแต่พอจบอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดะวะติตามมะวัสศอลาตินกออิมะอาติมะก็ดีนะคนละเสียงกับคนอาซานนะอันนั้นคือเสียงที่เขาใส่เข้าไปในทีวีเออไม่ใช่คนอาซานอ่านนะคนอาซานอ่านคนอาซานอาซานจบเขาก็อ่านเขาดิแต่ทีวีปั๊บพอทีวีก็ใส่อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดะแล้วก็เออเฮ้ยไอ้ที่เขาใส่เนี่ยเพราะอะไรเพื่อที่จะให้เราได้ยินและอ่านตามแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วคือเราต้องเข้าใจก่อนเฮ้ยเขาออกอ่านออกไมค์เสียงดังเลยนั่นเขาทีวีถ้าเป็นอาซานจริงใครไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมเคยได้ยินเสียงดุอาเขาอ่านเหรอไม่มีเพราะก็แลอีละจบเขาก็จบพวกเราก็อ่านกันเองนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะดีนะโอ้โหเดี๋ยวนี้บรรยายนานๆรู้สึกลาเออรู้สึกล้านะผมหาต่ออ่ะอ่ะต่อมาที่ตรงปกป้องวงตระกูลวงตระกูลปกป้องไงครับพัทยาเราจะรักษาตระกูลเราเนี่ยปกป้องไงอาจารย์จะว่าตระกูลเธอไม่ดีแล้วถ้าบอกว่าตระกูลฉันจะดีอ๋อไม่ใช่ ใช่วิธีการรักษาปกป้องวงตระกูลก็คือให้มีการแต่งงานที่ถูกต้องไม่มั่วการไม่รักษาวงตระกูลก็ปล่อยให้ไปมั่วกันเย็นแล้วไม่รู้ลูกใครวะอย่างเงี้ยรักษาวงตระกูลไหมเขาได้ไปไขเอาไว้สมัยก่อนไอ้พวกไปไขเอาไว้สุดท้ายก็ไม่มีพ่อลูกไม่มีพ่ออย่างงี้รักษาวงตระกูลไหมไม่รักษานั้นหลักการในการป้องกันไม่ให้ตระกูลเรามั่วกันก็คือซีนาไงเพราะซีนาเนี่ยแหละมันทำให้มั่วไปหมดไม่รู้ลูกใครขนาดผู้หญิงคนนึงเนี่ยมีขอโทษนะมีสามี3คนไม่ใช่เวลาเดียวกันนะคนละเวลาแต่ลูกมีพ่อที่ชัดเจนไหม
พ่อต้องชัดเจนไหมมีสามี3คนเนี่ยต้องชัดดิไม่ชัดได้ไงไม่ใช่หมายถึงว่าแต่งงานแล้วเลิกไปแล้วก็แต่งใหม่เลิกไปมันมีไม่ได้อยู่แล้ว3คนเนี่ยพร้อมกันมีไม่ได้แต่มีได้ในกรณีที่แต่งแล้วเลิกไปหย่าไปตายไปเนี่ยจะมีลูกต่อให้ผู้หญิงคนเนี้ยท้องมา10คนมีสามี3คนแต่ทุกคนมีพ่อที่ชัดเจนหมดจริงไหมจริงไม่มั่วเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องของการแต่งงานเสร็จมีเลิกเสร็จมีอะไรมีอิดดะมีทำให้ท้องว่างก่อนท้องสะอาดก่อนมดลูกสะอาดถึงจะนิกาห์ใหม่ถ้าไม่มีอิดดะมั่วเละไปหมดแต่งงานเลิกไก่บังนี่วันนึงอีกวันนึงนิกาห์ใหม่อีกแล้วงงตกลงลูกใครก็ไม่รู้นี่แหละคือหลักการศาสนาที่บอกว่าทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยมันไม่ไปหลุดออกไปก็คือต้องไม่ซินากันถ้ามีซินามันก็มั่วเยอะแยะเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5ก็คือทรัพย์สิน5อย่างทรัพย์สินเรื่องอะไรขโมยห้ามไปลักไปขโมยของคนอื่นเขาและคนที่เข้ามาขโมยเราก็ต้องปกป้องไหมต้องปกป้องทรัพย์ของเรานะครับแต่ครั้งนี้เราดูความสามารถเราด้วยนะบางคนจะไปสู้มีคนหนึ่งแกโดนกระชากกระเป๋าเวลาพวกกระชากกระเป๋าเนี่ยญาติต้องระวังสายเนี่ยไม่ต้องให้มันแน่นหนามากเอาบางๆเอาให้มันพอดีหน่อยมันกระชากปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าเหนียวมันก็ดึงกระเป๋าไอ้นี่เขาก็มือเหนียวเกาะพอเกาะก็ลากไปเลยจากปากซอยไปท้ายซอยมั้งฮะเละไปหมดเลยเนี่ยข้างๆสีข้างเนี่ยถลอกปอกเปื้อนไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายกระเป๋าขาดก็หลุดไปแล้วก็ถามในกระเป๋ามีตังค์เยอะไหมมีแล้วหรอกก็ไม่ปล่อยมันไปล่ะตกใจอาจารย์นี่มันบอกดีๆฉันก็ยื่นให้เนี่ยกลายเป็นกระเป๋ารัดแขนลากไปอีกแล้วก็บอกรอว่าระวังให้ดีนะพี่น้องนะพวกโจรพวกขโมยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราดูแล้วเอามึงเอาไปดีรักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับรักษาชีวิตไว้ก่อนนะประมาณนี้นะ5อย่างสติปัญญาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้ามีคำพูดคำจาอะไรไม่เหมาะสมก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู